ครับผมตอนนี้ครับผมก็ได้ลงมาอยู่ด้านหน้าของวิหารนะซึ่งพื้นที่ที่ผมลงมานี่จะเป็นสวนลิ้นจีครับผมพยายามจะเดินหาว่ามุมไหนที่สามารถถ่ายภาพของอันพระวิหารวัดพระธาตุจอมก้อที่เป็นพระธาตุที่อยู่ในตำบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาฮะอยู่บริเวณดอยหลวงครับแล้วก็ตอนนี้ครับวิหารที่ทำการถวายกันในวันนี้อยู่ด้านหลังผมนี่ฮะสวยงามมากครับผมพยายามเดินหามุมที่จะถ่ายด้านนอกให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะซึ่งตะกี้นี้เฮาได้ดูพิธีกรรมอยู่ตั้งในบริเวณของภายในวิหารก็จะเป็นแห่งมุมหนึ่งซึ่งหลายๆคนอยากจะมองว่าแล้วพระธาตุวัดพระธาตุจอมก้อเนี่ยเป็นมีวิวทิวทัศน์งามมากคือที่จะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ก่อนะในอำเภอแม่ใจนะตอนนี้ผมก็พยายามเดินลงมาหามุมตีหันได้ชัดเจนที่สุดก็คือต้นนี้นะฮะซึ่งจะเป็นด้านหน้าของวิหารถ้าเดินเข้าไปใกล้น้อยนี้มันจะใกล้ตัววิหารเกินไปมันจะมองภาพกว้างแบบค่อยชัดนะฮะตอนนี้นะฮะบริเวณนี้ก็จะเป็นสวนลิ้นจีนะฮะนี่ฮะเป็นสวนลิ้นจีโอ้นี่ฮะเป็นวิหารที่สวยงามครับออกแบบเป็นเรือสุพรรณหงส์นะด้านบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของอำเภอแม่ใจได้ค่อนข้างจะเกือบ360องศาครับโอ้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้วยรอบกันสักหน่อยหลังจากที่พิธีการถวายพระวิหารเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการส่งน้ำพระธาตุนี่แต่ละคนก็เริ่มทยอยปิกกันแล้วนะฮะก็เหลือแฮมบางส่วนที่ยังอยู่นะฮะได้บุญกันเรียบร้อยแล้วครับเนาะครับโอ้หมู่หนึ่งสีถ้อยมากันเยอะอยู่นะฮะแต่ละคนครับโอ้ยังขึ้นดอยลงดอยไหวอยู่นะครับเนาะโอ้ครับนี่มาเอาบุญกันนะนั่นนะกะมัวไปเที่ยววัดโพอยู่แต่ก็ยังมาตันพิธีมันอยู่ครับครับแรกวัดผู้มงคลครับอาจารย์สีนวลนี่นะครับตีของด้วยการครับเด้อพระลุนนะครับมาวัตถุมงคลไปนะครับพันไตติมีตีมีบัตรตีมาทำโรงทานกับวัดพระธาตุถึงก่อนในตีนี้นะครับเอาตีมาแลกนะครับตีของด้วยการนะครับตีครับพระลุนนะครับจำก็เป็นพระธาตุเก่า
ซึ่งพระครูเนนะครับพระครูเนหรือพระครูวรเจติยาภิบาลได้มาจำอยู่นี่นะครับเป็นเจ้าวาดที่นี่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์สร้างเจดีย์องค์นี้ครับองค์เก่านะครับขอบคุณครับนั่นแหละเรียบร้อยแล้วเนาะการขึ้นมาอากาศจักรีสมน้ำมาเมาเนี่ยนะครับจักรีสมน้ำในที่นี้ไม่ได้แหล่งเงินเมื่อกี้การจะมีทางด้านสีห้อยนะครับเนาะทางด้านสีห้อยแต่ที่หลวงพ่อเป็นรองตะกี้ใช้กันเจ้าที่การฉลุ่มก่อสลาหนานไก่นะครับก็มีสลาหนานไก่ต่อได้ใจกันขึ้นและการมีครั้งต่อไปนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับทางด้านสีห้อยที่จะเลื่อนหน้ามันเมื่อยจะกล้าตั้งแต่ง่วงกระโดดกันมาตั้งแต่เดิมนะครับมาร่วมกันมาแต่ตอนนี้คนได้แบ่งเป็นพื้นที่ท่านพี่ก็ดูเป็นเขตของบ้านหมู่หกตำบลเจริญลาดนะครับทางเขตสมาคมเจริญลาดนะครับและห้องห้องที่คือบ้านหมู่หกกับท่านพี่ก็ไปเต็มๆนะครับแต่แค่ประมาณแค่ไกลแม่ได้ห้องผ่อนกันเดินไกลมันยืนเหมือนน่ะได้บุญนะครับเนาะนี่ครับก็ตอนนี้ครับก็ถือว่าโชคดีอยู่ครับที่ได้ตันมาได้ดูรวมพิธีกรรมนะฮะแล้วตอนนี้ก็คงจะเสร็จภารกิจกันเรียบร้อยแล้วนะพระก็เริ่มทันกันละนะแค่กูไม่เกียจแต่ละทันนะฮะครับรับประทานอาหารกันครับเราเองเราแหละว่าทุกคนต้องเริ่มจะไปลุ้นนะครับมาดามพระอาจารย์สมนวลทำให้ในปีของริหารนะครับแล้วแจกวัตถุมงคลด้วยครับต่อไปนี้ก็มีมาทำลงทานครับแล้วก็มาจัดจ้อนสีให้ออกนะครับโอเคครับสำหรับสีนี้ตามพระพุทธองค์ครับกรมผู้สูงอายุนะครับรองแทนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสีห้อยปีนี้ได้มาบรรเลงดนตรีพื้นเมืองนะครับดนตรีพื้นเมืองในงานประเวณีสงน้ำพระธาตุจำก็ประจำปี2566ก็ขอขอบคุณทางขอบคุณทุกคนนะครับที่มาบรรเลงดนตรีพื้นเมืองประกอบในงานสงน้ำโอเคครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ผมก็คงจะต้องกลับลงไปทำภารกิจต่อครับวันนี้มีคิวหลายอย่างอยู่นะหลังจากที่ตะกี้ก่อนหน้านี่ก่อนที่ผมจะขึ้นมานี่ก็ได้ไปปรับภูมิทัศน์นะฮะจิตอาสาเก็บกวาดวัดโพธารามเพื่อเตรียมงานนะฮะเขาเรียกว่าทั้งสงฆ์เรียกว่าอายุวัฒนะมงคลหรือเปล่าผมมาแน่ใจนะของท่านหลวงที่วัดโพธารามนะซึ่งท่านหลวงก็ได้มาร่วมเป็นประธานในการทำพิธีวันนี้ตัวนะที่วัดจำก้อนะเดี๋ยวผมจะมีภารกิจอย่างอื่นให้มันก่อนเดี๋ยวจะต้องลงไปตั้งหลุมละสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะถ้าใครอยากจะมาแอลนะวัดพระธาตุจำก้อนะตำบลเจริญลาดอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะฮะก็เชิญได้นะฮะตั้งขึ้นอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ใจนะฮะหรือห้วยปลากล้วยสวนลิ้นจีก็สามารถขึ้นมาตั้งนี่ได้ครับบนดอยหลวงนะฮะตั้งบ้านห้วยเจริญลาดนะฮะก็ขึ้นมาแอลกันได้ครับผมงานฉลองวิหารเรือหงนะและประเพณีสงน้ำพระธาตุจอมก็วันเสาร์ที่27นะฮะก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับหัวเหรอ